Brand Inside Podcast สตอ what you're listening to วิบากกรรมโบอิงกับเดิมพันมูลค่าหลักแสนล้านดอลลาร์คุณกำลังฟังแ r รนด i n s i d e p ์ d c a s t พอดแคสต์ที่หยิบเอาข่าวธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายกับผมพรมเมษศิริสุพัฒนานนท์หรือเมษจากแบรนด Insight ์ครับและว,วันนี้ครับผมอยู่กับเมษคุงครับสวัสดีครับปัทนะพงศ์ใจวัดเมษคุงครับปกติเมษคุงนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่เขียนอยู่ในแ r รนด์ Insight ์อยู่แล้วและว,วันนี้เราจะมา เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบิน Boeing 737 m a x เ a ็ดที่<ช>มีปัญหาตกไป2ครั้งในรอบ5้า <5 S 1> เดือน,อน<ช>ทำไมเราถึงหยิบเรื่องนี้มาเล่ากันครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งในอุตสาหกรรมการบินเครื่อง Boeing ที่ตกไปเนี่ยสองลำในรอบ5เดือนนี้ถือว่าสร้างความหวาดผวาให้กับสายการบินต่างๆที่กาลังสั่งเครื่องบินจาก b o e i ิ g ไปก็เรียกว่ามีมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น<ช>ของของสายการบินต่างๆทั่วโลกช นี้เรามาเริ่มกันดีกว่าว่าเครื่องบิน b โบอิงมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างบริษัทโบอิงเนี่ยครับโบอิงเริ่มก่อตั้งในปี1916ถึงช่วง1917ถ้านับถึงตอนนี้ก็ประมาณ100ปีนิดๆแล้วถ้าเรามองความใหญ่คือยิ่งใหญ่ของ b โบอิงเราจะนึกถึงอย่างแรกก็คือว่า Boeing เป็นหนึ่งใน5บริษัทคาว์ูดใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อคือโบอิงไม่ได้ขายเฉพาะเครื่องบินพาณิชย์เท่านั้น<ช>เราเราใน ประเทศแถวราเราอาจจะรู้จักว่าเขาทําเครื่องบินเพราะเราคุ้นชื่อ b o e i n เจ็ดนู่นเจ็ดนี่อะไรก็ว่า<ช>ไปแต่จริงๆเขาเป็นบริษัทค้าอาวุธด,ด้วยใช่ธุรกิจของโบอ n งเนี้ยมีธุรกิจสําคัญๆนะครับมี4ธุรกิจแต่ที่เราจะเน้นก็คือว่าทำเครื่องบินเชิงพาณิชย์ขายอ่าเช่นพวกรุ่นแบบ737ที่เรากำลังจะพูดวันนี้747ซึ่งเป็นรุ่นตำนานไปแล้วแล้วก็777แล้วก็787ที่เรารู้จักกัน7 8 7นี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดดีมไลเนอร์ อันนี้คือหนึ่งในธุรกิจของเขาใช่แล้วก็แบบมีทาแบบธุรกิจเครื่องบินเจ็ตสาหรับแบบเศรษฐีอะไรแบบนี้ด้วยแต่อ่ออเราก็จะไม่พูดถึงก็แล้วกันแต่เรื่องธุรกิจค้าอาวุธนิดนึงเขาทำอะไรบ้างแล้วก็แบบมีธุรกิจค้าอาวุธสร้างแบบเครื่องบินลบหรือระบบต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศเขาได้แบบไปรวบควบรวมกิจาการของแมคโดนัลด์ดักลาสซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินลบ f 1 5 F18 ที่เราน่าจะได้ยินกันบ่อยๆอ๋อไอเครื่องบินที่มันเร็วกว่าเสียงที่มันบินกันในสนามลบเยอะๆเนี่ยใช่ก็คือมาจากโบอิงเหมือนกันใช่กองทัพไทยก็ก็ใช้ใช้ด้วยเอใช่ใชบริการเหมือนกันแต่ที่เราจะมาเน้นกันก็คือเรื่องของเครื่องบินพาณิชย์ใช่ซึ่งเป็นแบบรายได้หลักบริษัทโบอิงเลยคือธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์ของโบอิงเนี่ยมีรายได้สูงถึง60%รายได้รองมาคือรายได้จากการท้าวุธพวกเครื่องบินลบ เป็นสัดส,ส่วนที่เอาจริงๆก็ประมาณ22.5อหาเเนโบอิงเนี่ยรายได้สำคัญของเขาอะ่ะมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นหลักใช่45%าย4ก็เรียกว่าเป็นบริษัทของอเมริกาที่มีลูกค้าหลักก็คืออยู่ในอเมริกาใช่เราเข้าใจว่าแบบโบอิงอาจจะมีรายได้จากทั่วโลกแต่จริงไม่ใช่เลยรายได้หลักเขาคือมาจากสหรัฐอเมริกาและคู่แข่งของเขาในตลาดก็คือถ้าเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์ก็คือ Air Bu ัส ก็คือเป็นไลน์หลักก็มีอยู่2องไลน์นี่แหละใช่ไม่บอกโโบอิงก็แอรบอัสใช่สองเจ้านี้น่าจะครองตลาดแบบน่าจะเกือบ90หรือ95เปอร์เซนต์ด้วยซ้ำอะไรอย่เนี้ยแล้วตัวโบอิงเองเนี่ยมันเป็นมาเป็นไปยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องประวัติของ737ก่อนดีกว่าได้ครับโบอิงเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยเริ่มบินครั้งแรกก็คือ9เมษายน1967โอ้โหหนึ่นี่ก็หลายสิบปีแล้วนะใช่ครับซึ่งรุ่น737เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แล้วก็รุ่น737ก็จะมีพัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่737 100 737 200อะไรพวกเนี้ยก็พัฒนามาเรื่อยๆ Boeing ที่เราได้ใช้ใช้ได้นั่งๆ่งกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือ Boeing 737 next generation ซึ่งเราจะรู้จักในรุ่น Boeing 737 600 737 700 737 800แล้วก็737 900 ซึ่งเป็นคนละรุ่นกับ Max กซ์ใช่เป็นรุ่นที่เรียกว่าอะไรรุ่นก่อนหน้า Next Generation คือเป็นซีรีส์ก่อนซีรีส์ Max กซ์ใช่แปลว่าแบบเ0็ด0้อ0แป้อเารเราเราแน่งกันบ่อยเหรอครับเราใช่เพราะว่าจะเป็นรุ่นที่ถ้าสายการบินโลคอสของไทยที่ใช้ก็คือสายการบินอย่างเช่นนกแอร์อย่างเงี้ยใช้7จ7 7 0า8 0 0อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไทยแล้วแอร์ก็จะใช้800900เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของสายการบินโลคอสในบ้านเราที่เราเล้วราก็ต่างประเทศด้วยอ่า รุ่นนี้จะเริ่มบินบินครั้งแรกก็คือปี1997เจแล้วก็ราคาก็คือราคาก็คือเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันที่สายการบินโลคอร์ชอบใช้เพราะว่ารุ่น7จ7 7ส0เจดเจดร้อเนี้ยราคาลำเราประมาณแบบ90ล้านเหรียญ <H uman> อือ่ารุ่น8 0 0อรุ่น7จ7 8ส0เดร้อยก็คือหนึ่ง6้อยหนึ่ง้ล้านเหรียญ1น6้ยล้านเหน <S <S รียญก็รยกว่าคูณเงินไทยก็ใกล้ๆอยู่แถวๆประมาณ3,000ล้านประมาณนัวงอ่า <context S 2> แล้วก็รุ่นเก้าร้อยก็คือ112ล้านเหรียญซึ่งราคาก็ โอเคสำหรับสายการบินครับราคาไล่ๆกันอยู่ตรงนั้นใช่แปดยกับ900ปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีมากอุบัติเหตุแทบจะน้อยมากอเรียกว่ามีมาตรฐานที่สูงใช่มีการใช้งานเยอะใช่คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้งานใช่ก็เลยเป็นรุ่น next generation เนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าสายการบินต่างๆเนี่ยสั่งมาใช้งานให้บริการอยู่ในตลาดทุกวันนี้ชแล้วมันมาถึงรุ่น max ได้ยังไง รุ่น Max ก็คือ Boeing เขาเคลมว่าเครื่องลำโตวกว้างขึ้นก็จะจุผู้โดยสารได้มากขึ้นรุ่นใหญ่ที่สุดก็คือรุ่น Max 9เอย่างเงี้ยหรือ Max 10อย่างเงี้ยก็คือสามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณแบบ230คนซึ่งมันมากกว่ารุ่น next generation ประมาณรุ่น800หรือ900แต่นั่นคือรุ่นที่ใหญ่ที่สุดใช่แต่รุ่นที่เป็นประเด็นคือ Max 8 Max 8ก็คือจะเล็กกว่า Max ก Max ก้ลงมาประมาณหนึ่งนิดนึงใช่แต่ก็จุประมาณแบบประมาณ200คนอะไรแบบเนี้ยก็ก็คือว่าเป็นนรุ่ ราคากลางๆแต่ได้รับความนิยมทำให้สายการบินแบบเอ๊ะสั่งรุ่นใหม่ดีไหมเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือจุคนได้มากกว่าแล้วอย่างที่สองสิ่งที่สําคัญคือรุ่น Max ที่แบบสายการบินต่างชื่นชอบก็คือว่า Boeing เคลมว่าเครื่องยนต์รุ่นที่ใช้กับรุ่น Max เนี่ยประหยัดน้ำมันได้มากกว่าของคู่แข่งอย่าง Airbus ถึง1 4 14%, 14นี่ถ้าเกิดตีเป็นมาจินหรือเป็นกำไรเนี่ยมันมันมีผลพอสมควรเลยนะใช แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือบินได้ระยะทางไกลกว่าด้วยไกลกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมรุ่น800-900ใช่ก็คือว่าเติมน้ํามันเติมน้ํามันครั้งหนึ่งแต่บินแบบผมให้บริการแบบว่าอ่ะกรุงเทพเชียงใหม่เนี้ยอาจจะไปกลับได้แบบหลายรอบมากกว่าแบบรุ่นเดิมอย่างเงี้ยเรียกว่าดีกว่าในทั้งมิติของจํานวนผู้โดยสารมิติของการประหยัดน้ํามันและมิติของระยะทางที่บินได้โอ้ดีกว่าอย่างนี้ ก็ไม่น่าแปลกใจที่ทําไมเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็ขายได้ไวที่สุดเพราะว่าแบบเปิดตัวมาแป๊บหนึ่งก็คือออเดอร์ค้างมาที่ของ Boeing แล้วประมาณแบบห้าพันลำห้0 0ันลำใช่แต่ว่ากําลังการผลิตของ Boeing นี่เป็นยังไงกําลังการผลิตของ Boeing ก็คือแต่ละเดือนเนี่ยจะประมาณไม่เกิน62สิบสลำปีซะว่าอยู่ที่ราวๆหก ช่ลบ,บตรงอยูตรงเนี้ยใช่แปลว่าก็คือออเดอร์ที่มันค้างอยู่เป็นหลัก5 4 0 0 0 5พันันลำเนี่ยก็คือค่อยๆทยอยส่งช<า>ก็คือว่า order, ตามออเดอร์ใครสั่งก่อนก็ได้ก่อนอ่ะผู้ที่สั่งลายใหญ่ที่สุดก็คือ Southwest s o เซาเวสสายการบินเซาเวสของสหรัฐอเมริกาอ่ะแล้วถ้าต่างประเทศลองลงลงมาก็จะเป็นแบบสายการบินแบบนอร์วิเจียนหรือ Lion Air อะไรพวกเนี้ย ไลออนแอร์นี่คือไลออนแอร์ของอินโดนีเซียแต่จริงๆคือสายการบินละแวกนี้สั่งเครื่องบินกันก็คืออย่างไลออนแอร์ไทยไลออนแอร์เนี้ยก็จะไปบอกไลออนแอร์บริษัทแม่ว่าเครื่องบินรุ่นเนี้ยอยากไดออเดอร์ประมาณเนี้ยก็คือฝากสั่งไปด้วยก็ล็อกกันแล้วไลออนแอร์ตัวแม่ก็คือจะสั่งมาให้เพราะว่าจะได้เหมือนเหมาเหมากันสั่งอ่ะก็เรียกว่าถ้าไลออนแอร์ในละแวกนี้สามสี่ประเทศอาจจะคุยกันว่าอยากได้สิบลำยี่สิบรำแล้วพอรวมทีเดียวเนี่ยไปสั่ง มันก็จะมีอำนาจต่อรองให้ได้ราคาที่ถูกลงใช่อย่างที่เราบอกราคาตะกี้นี้ก็คือเป็นราคาที่แบบราคาในตลาดแต่ราคาสั่งกันเยอะๆอาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งอาจจะถูกลงมาช่สิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ใช่ก็คือไปคุยกันเอาเองทีนี้เราจะมาพูดกันถึงปัญหาของ77 Max 8ที่เกิดขึ้นย้อนไปประมาณ5เดือนที่แล้วใช่ไหมครับมันจะเป็น77 Max 8ลำแรกที่ตกใช่ซึ่งเป็นของสายการบินไลอันแอร์ที่ตกที่ทะเลชวารันน้ม็เกิดอะไรขึ้น ก็คือว่าไอตัวเซนเซอร์ AOA มันเป็นเซนเซอร์อ่านค่าที่แบบว่าเวลาเครื่องเครื่องเครื่องบินเนี่ยไต่ระดับขึ้นไปแล้วไอเซนเซอร์ตัวเนี้ยมันทํางานผิดพลาดก็คือว่าไอตัวระบบออโต้พไอลดของไลออนแอร์เนี่ยมันก็จะมีระบบตัวหนึ่งเขาเรียกว่าระบบแบบกันแบบว่าเครื่องบินอะบินเชิดมากเกินไปมันก็จะกดเหมือนเกินพดานบินขึ้นไปไอระบบตัวเนี้ยมันก็จะกดหัวลงมา กดหัวเครื่องบินลงใช่เซนเซอร์มันมีการทำอะไรผิดพ,พลาดใช่และกดหัวเครื่องบินลง<ช>ก็คือตกเลยทําให้นักบินน่ะเข้าแบบว่าอ้าวจริงๆมันเครื่องบินบินปกติแต่ไอตัวตัวระบบมันไปกดหัวลงเนี้ยนักบินก็ทําอะไรไม่ได้พยายามบอกว่าเหมือนท้ายว่ากูบ้บอกว่ากู้สถานการณ์อ่าใช่บอกว่า,าจ,จะเข้าไปแทรกแซงการทํางานใช่แต่ไม่ได้ใช่เครื่องบินก็เลยตกลงไปซึ่งนี่เป็นข้อมูลจากเป็นข้อมูลล่าสุดที่สื่อต่างประเทศรายงานออกมาบอกว่าอ้างอิงจาก หน่วยงานกำกับการบินของอินโดนีเซียครับนั่นก็คือเหตุเกิดเมื่อ5เดือนที่แล้วใช่แล้วล่าสุดก็เหตุการณ์ก็คล้ายๆกันครับแต่ยังไม่ยืนยันนะครับแต่คือสื่อต่างประเทศรายงานว่ามันมีโอกาสที่จะคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไลออนแอร์ซึ่งเป็นสายการบินคราวนี้เป็นสายการบินเอธิโอเปียก็แต่ว่าเป็นรุ่น7จ7 m a า8เ็เหมือนกันชแล้วก็ตกแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ซึ่งกล่องดำคือล่าสุดก็คืออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือในหน้าปัดก็คือไม่โชว์ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ทํางานถูกต้องหรือไม่ถูกต้องด้วยทําให้นักบินไม่ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้อ่านค่าถูกต้องหรือไม่ก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่านักบินอาจจะรู้ตัวช้าไปในการกู้เครื่องกลับมาครับแต่โบอิงก็ยังยืนยันว่าเครื่องบินรุ่นนี้มีความปลอดภัยสูงคือยังยืนยันว่าปลอดภัยนะใช่ก่อนหน้านั้นครับแต่ สายการบินไม่มีใครเชื่อว่าแบบเครื่องรุ่นนี้ปลอดภัยแล้วก็หน่วยงานกํากับการบินก็ไม่มีใครเชื่อว่าปลอดภัยอย่างอย่างเช่นก่อนหน้าน,นั้นก็คือว่าสายการบินเอธิโอเปียเครื่องบินตกใช่ไหมครับสายการบินไลออนแอร์ที่อินโดนีเซียได้เอาเครื่องรุ่นนี้จอดไว้เลยจอดพักไว้ก่อนไม่ใช้งานชเหมือนกับว่าแม้โบอิ้งจะเคลมว่ามีความปลอดภัยสูงยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานหรือสายการบินเนี่ยเขาเรียกว่าขาดความเชื่อมั่นในในใน,ในรุ่นนี้ไปแล้วชและให้จอดพักไว้ก่อนจนกว่า จะมีความชัดเจนว่าว่ามันเกิดจากอะไรและโบอิ้งจะจัดการเรื่องนี้ยังไงมีมีมีตัวอย่างที่ไหนบ้างนอกจากอินโดนีเซียก็ก็คือใสก่การบินไลออนไลออนแอร์เนี่ยจอดไว้เลยใช่ปะ่ะแล้วคราวนี้ก็คือว่าหน่วยงานกำกับการบินของจีนได้สั่งให้เครื่องบินของโบอิ้งรุ่น737 Max เจนี่ยจอดไว้ทุกรุ่นเลยนะคือจอดไว้เรียกว่า Max 789าใช่จอดหมดไม่กี่วันต่อมาคือหน่วยงานกำกับการบินของประเทศสิงคโปร์ก็คือห้ามบินผ่านน่านฟ้าเลย เครื่องบินรุ่น737 Max ทุกรุ่นไม่ใช่แค่ห้ามคือหลงห้ามบินผ่านแานฟ้าด้วยใช่แล้วก็ไม่ให้ลงสนามบินชังชังฮีชงฮใช่พอฟังหลายๆประเทศว่าแบบนี้ของข,ของไทยมีบ้างไหมครับคือของไทยอะ่ะเราต้องทราบก่อนว่าไม่มีใครใช้เครื่องบินรุ่นนี้เจ็ดสามเจ็ดแมสายการบินในประเทศไทยไม่ได้มีใครใช้เครื่องบินรุ่น Max 8ใช่ก็คือมีรุ่นที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ737 Max9 ของไทยไลออนแอร์ซึ่งไม่มีปัญหา ใช่ไม่เคยไม่เคยมีปัญหากับอุบัติเหตุใดๆเลยอ่าแล้วสายการบินก็ยืนยันแล้วว่าเครื่องรุ่นนี้มีความปลอดภัยแต่คือหลังจากนั้นไม่เกิน2วันหน่วยงานกํากับการบินของไทยสั่งให้ไลออนแดจอดเครื่องรุ่นนี้เหมือนกันอืมเรียกว่าสุดท้ายก็คือโดนเหมือนกันหมดนะว่าสั่งให้จอดไว้ก่อนใช่ที่พ่อโดนสั่งให้จอดจอดไว้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมสายการบินก็ต้องนําเครื่องรุ่นอื่นให้บริการอ้าเขาอาจจะไม่มีหมถึงว่ามีไม่พอหรือเปล่ามีไม่พอให้บริการอย่างนี้หรือเปล่า อาจจะต้องบอกว่าต้องจัดตารางการบินใหม่ครับหรือทําอะไรก็จัดการกันไปม,มีผลกระทบอื่นๆอีกไ,ไหมว่าจากการที่ต้องจอดเครื่องทิ้งไว้เนี่ยหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ก็คือเริ่มไม่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการบินแล้วเอาซะั่าเป็นทั้งทั่วโลกเลยใช่แล้วก็หน่วยงานกํากับการบินก็คือไม่ให้บินขึ้นเหมือนกันอ่าก็เรื่องนี้ก็มีผลกระทบแน่นอนแล้วแล้วก็เริ่มมีสายการบินที่เริ่มแบบเรียกร้องค่าเสียหายจาก Boeing อย่างเช่น Norweg i a n a i r l i n e ครับอ่าเป็นรลยแรกๆเลยที่ออกมาแบบ ที่ต้องจอดเครื่องรุ่นนี้ทิ้งไว้เนี่ยทําให้สายการบินเขาเสียหายนะเขาก็ไม่ได้ซื้อเครื่องมาแบบไม่ได้เครื่องมาราคาถูกๆหรือว่าแบบไม่ได้ได้มาฟรีอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อะไรอ่าใช่ก็คือมันก็เป็นต้นทุนที่ต้องเสียไปอืมอ่าก็ต้องแบบจ่ายค่าปรับกันไปเห็นทราบว่ามันมี บางสายการบินที่ไม่ได้ซื้อเครื่องเองด้วยใช่มีเช่าเครื่องบินอีกก็คือเหมือนเช่าจากบริษัทที่ไปซื้อแล้วมาปล่อยเช่าใช่แต่นี่คือเช่ามาแล้วก็ไม่ได้ใช้ใช่เช่ามา<ก>จอดหน,หนักกว่าอีกอเพราะว่าสองเด้งเลยเพราะว่าต้องจ่ายแบบอะไรอ่ะเขาเรียกจ่ายค่าเช่าเครื่องใช่ป่ะแล้วก็เสร็จแล้วคือเครื่องไม่ได้บินอีกแล้วแถมยังต้องมาจ่ายพวกสายการบินพวกนี้เวลาจอดในสนามบินต้องจ่ายค่าค่าจอดด้วยอ๋อก็เสียหายอีกก็เลยกําลังจะรวมตัวกันไปฟ้องโบอิ คาดการกันไหมว่าถ้าฟ้องเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าความเสียหายสักเท่าไหร่ที่โบอิงต้องอต้องโดนบูมเบิร์กได้รายงานอ้างอิงจาก d e u t s ดอ Bank ซึ่งได้ทำแบบว่าบทวิเคราะห์ออกมาว่า Boeing อาจจะต้องจ่ายถึงเดือนละ100ล้านเหรียญสหรัฐ100ล้านเหรียญสหรัฐนี่ก็ประมาณ3,000ล้านบาทอ้อลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ารายได้ของโบอิงเนี่ย จาก737เนี่ยก็คือรายได้มันคิดเป็น25%ของโบอิงด้วยเขาเรียกว่าคนที่สั่งไปตอนนี้จะชะลอกันหมดใช่ไหมใช่จะชะลอกันก่อนขอขอดูความความชัดเจนใช่ดังนั้นพอจะ <c oughs> เขาชะลองเงินก็ไม่น่าจะเข้าโบอิงใช่แล้วยังต้องมาจ่ายเจอจ่ายค่าปรับที่ถึงน่าที่จะฟ้องร้องขอค่าเสียหายกันเนี่ยใช่มันก็เสีย2เด้งเลยใช่โมโบอิงก็น่าจะหนักอยู่นะถ้าอย่างนี้ก็หนักมากเพราะว่าโบอิง737เนี่ยเป็นตัวสร้างกระแสเงินสดให้กับโบอิง การที่สายการบินแบบว่าจอดเครื่องไว้อย่างเงี้ยอาจจะต้องโบยิงอาจจะโดนฟ้องร้องด้วยว่าแบบเนี่ยเครื่องไม่ปลอดภัยเลามาขายชั้นได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยอ๋อนั่นคือฟ้องเรื่องของความความไม่ปลอดภยัยด้วยส่วนหนึ่ง,งใช่ใชแล้วยังโดนฟ้องเรื่องที่ใช้บริการไม่ได้หมายถึงว่าต้องจ่ายค่าเช่าใช่ใชอ่าจ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่ที่ที่สายการบินต้องจ่ายแล้วไม่สามารถเอาเครื่องไปบินเพื่อสร้างไรายได้ได้ใช่ เรื่องนี้มันกําลังจะเป็นปัญหาใหญ่ของโบอิงด้วยอืยังไงครับเพราะถ้าสมมติว่าแบบความมั่นใจสายการบินแบบว่าลดลงลดลงเนี่ยถ้าเราบอกว่าคิดราคาแบบว่าเครื่องบินที่จํานวนเหลืออีกประมาณแบบที่ต้องส่งมอบอ,อีกประมาณสี่พันกว่าลำเนี่ยมูลค่ามันจะประมาณแบบหกแสนล้านเหรียญสหรัฐมันเป็นเดิมพันที่สูงมากเหมือนในตอนชื่อเรื่องที่เราพูดไว้ว่านี่คือเดิมพันหลักแสนล้านดอลลาร์นะใช่ถึงแม้ว่าโบอิงจะรับรู้รายได้แบบว่าในแต่ละเดือนต้องส่งเครื่องบินเรื่อยๆแล้วถึงจะได้เงินอะไรเนี่ยครับ แต่ก็คือว่ามันเป็นเดิมพันครั้งสําคัญมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คืออัปเดตล่าสุด Boeing ปล่อยแบบว่าตัวซอฟต์แวร์ซึ่งอัปเดตออกมาแล้วซอฟต์แวร์อัปเดตหมายถึงว่าซอฟต์แวร์ที่ควบคุมใช่ควบคุมตัวเซนเซอร์ก็คือว่าเหมือนนะคะว่าให้โชว์เซนเซอร์บนหน้าจอว่าแบบเซนเซอร์ตัวที่วัดเพดานการบินเวลาบินขึ้นไปอย่างเงี้ยแบบมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเนี้ยอ๋อเมืออที่เมธคุงบอกตอนแรกว่าถ้า นักบินมองเห็นตัวเลขนี้ถ้าเห็นว่ามันมีความผิดพลาจดจะได้เข้าไปจัดการได้ทนแล้วก็ก็คือว่าสามารถทําให้นักบินเข้าไปแทรกแซงระบบโค้ตพายลอตนี้ได้ใช่ก็คือแก้ไขปัญหานี้แต่ก็มีปัญหาอีกว่าทุกคนจะมั่นใจได้หรือเปล่าว่ารุ่นนี้มีความปลอดภัยนั่นสิคือผมมองนในความเห็นส่วนตัวเนี่ยการที่เขาออกซอฟต์แวร์ออกมาเพื่อโชว์หน้าปัดว่า มีความผิดพลาดหรือมีความผิดปกติหรือเปล่า uh huh. กับทําให้นักบินสามารถแทรกแซงการทํางานของออโต้พาย t ได้มันเท่ากับว่าเหมือนเขาไม่ได้แก้ปัญหาตัวปัญหาต้นเหตุที่มันผิดพลาดอะ่ะแต่แค่เปิดช่องให้ให้นักบินอ่ะสามารถมองเห็นความผิดปกติแล้วเข้าไปทํางานแทนได้จริงๆตอนนี้เหมือนกับจําได้ว่าไอ้ตัว737 MAX 8เมนี่ยมันติดเซ็นเซอร์นี้ไว้ แค่ตัวเดียวด้วยตัวเดียวใช่ในความเป็นจริงมันควรจะติดมากกว่านั้นไหมมันมันก็ควรจะติดมากกว่านั้นแล้วก็คือว่ารายงานล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือว่าไอหน้าจอหน้าจอที่แจ้งว่าแบบเซ็นเซอร์เพี้ยนหรือไม่เพี้ยนก็คือว่าสายการบินต้องซื้อเพิ่มซึ่งไม่ได้ติดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยอา้าวนี้เท่ากับว่าซอฟต์แวร์มีการอัปเดตแต่ก็ไม่มีหน้าจอใช่แสดงผลนี้ใช่ต้องซื้อเพิ่มต่างหากใช่แล้วกลายเป็นว่าคือ สายการบินอื่นที่สั่งไปก่อนหนะ้าอาจจะต้องเอาเครื่องกลับไปให้แบบโบอิงอาจจะต้องแบบคุยกันว่าติดตัวนี้เพิ่มด้วยนะอะไรแบบเนี้ยเพราะสายการบินคิดว่าแบบไม่ใส่มาก็คงไม่เป็นไรอะไรเนี้ยถ้าพูดอย่างนี้แล้วในมุมของผู้โดยสารเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบไม่อยากนั่งเครื่องซีรีส์นี้เลยนะเมื่อกี้อย่างที่เมธคุงเล่าให้ฟังว่าหลายๆสายการบินเขาสั่งให้ซีรีส์7จ7 m ส x 8หรือบางทีก็ถือทุก Max เลยอจอดเพื่อรอความชัดเจนถ้าผมเป็นผู้โดยสารนะ ผมจะไม่อยากนั่งเครื่องที่มันเป็นซีรีส์นี้เลยอ่ะใช่ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะมีข่าวเหมือนกันในเรื่องนี้ก็คือสายการบิน southwest อย่างเงี้ยก็ซึ่งเป็นผู้ที่สั่งเครื่องเยอะที่สุดแล้วก็ใช้บริการเครื่องนี้มากที่สุดก็คือบอกว่าลูกค้าสามารถเช็คได้ว่าไฟที่ตัวเองบินเนี่ยไฟที่จะไฟที่กําลังจะไปจะใช้บริการเนี่ยเป็นเครื่องไานไหนส่วนหลายๆหลายๆที่ก็บอกว่าไม่เอาขึ้นบินแล้วก็ก็สบายใจได้อะไรเงี้ยมีมีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจคือนอกจากผู้โดยสารแล้วเนี่ย ถ้าผมเป็นกับตันหรือลูกเบื่อก็ตามเมื่อวนนี้ผมเป็นกับตันผมก็ไม่อยากขับรุ่นนี้เหมือนกันนะมันเหมือนกับบอกให้รู้ว่าถ้าคุณขับรุ่นนี้นะคุณต้องเตรียมพร้อมไว้ว่าต้องจากต้องอ่านหน้าปัดแล้วเนี่ยเอออ่านไอตัวเซนเซอร์นี่แล้วอ่ะคุณอาจจะต้องเข้าไปแทรกแซงด้วยอ่ะฟังดูแล้วน่ากลัวยังเลยอ่ะใช่ก็แต่ก็ทําทยังไงได้ก็คือว่ากับตันก็ก็ต้องช่วยอยู่ดีใช่ไหมมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบของเราไกลๆนะเราเหมือนเราคนเป็นคนขับเครื่องบินที่นาพาคนอยู่ประมาณ200ชีวิตเนี่ยไปให้ถึงที่หมายะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีสายการบินการูด้าของอินโดนีเซียออกมาเป็นรายแรกของโลกว่าฉันจะไม่ซื้อเครื่องรุ่นนี้แล้ว7จ7 MAX 8เเรียกว่าประกาศชัดเจนเลยว่าใช่แล้วมีแนวโน้มไหมครับว่าสายการบินรุ่นอื่นๆสายการบินอื่นๆจะประกาศตามก็ในเมื่อมีรายแรกอาจจะมีรายที่2ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีรายที่2ที่3ที่4ตามมาหรือเปล่าแต่ที่นแน่ๆคือการูด้าได้ได้ออกมาบอกว่าหมดความมั่นใจกับเครื่องบินรุ่นนี้ไปแล้วอืถ้าเป็นผมนะ ผมในฐานะที่เป็นผู้บริโภคผมก็จะอยากรู้สึกดีนะว่าถ้าเขาบอกว่าสายการบินไหนสักสายการบินนึงบอกว่าไม่เอารุ่น Max 8แน่นอนถ้ารวมถึง Max อื N ่นด้วยก็แล้วแต่เนะี่ยเราก็จะรู้สึกมั่นใจว่าเออเฮ้ยมันน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าแต่อย่างการูด้าเนี่ยก็ก็ได้บอกนะว่าเครื่องรุ่นเนี้ยไม่ได้สร้างความมั่นใจกับเขาแต่คือเขาจะสั่งรุ่นอื่นของโบอิงแทนออาจจะเป็นลดสเปกลงมาเป็นรุ่น7 3 7 800หรือ 900, 900ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมใช่ อย่างน้อยก็คือคอนเฟิร์มได้ว่าโอเคปลอดภัยปลอดภัยใช่เดี๋ยวจะมีเสริมอีกนิดนึงก็คือไอ้เหตุการณ์737รุ่น m a x 8เนี่ยมันทําความเดือดร้อนไปทั่วทุกขนละแหงก็คือการที่สายการบินยกเลิกคําสั่งออเดอร์ของเครื่องบินรุ่นเนี่ยมันเดือดร้อนไปสําหรับคนที่เป็นซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆด้วยอ,อย่างเช่นบริษัทแบบไพลอัมหรือบริษัทปิลิทแอโร s ซิสเต็มซึ่งแบบ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับ737รุ่นซีรีส์แม็กซ์อย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าเราสายการบินไม่สั่งโบอิงลดกำลังการผลิตก็เดือดร้อนกับซัพพลายเออร์อ๋อเรียกว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป็นซัพพลายเชนที่ต่อเนื่องกันไปว่าพอไม่สั่งเครื่องซัพพลายทั้งหลายก็กระทบไปด้วยใช่ก็อย่างอะไรอะที่พูดไปตะกี้นี้อย่าง s ป i r i t Aero System ็มบูมเบิร์กได้ประมาณว่ามีผลกระทบโอ้โหแบบ3,700ล้านเหรียญหรือประมาณ1 0 0 0ล้านบาทอะจากการที่ไม่สั่งเครื่องบิน รุ่นนี้ใช่เพราะแบบกระทบเพราะตัวเองต้องผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโบอิงองนีแบบฟังดูแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกันต่อไปอีกใช่เพราะว่ามันมันสร้างความเสียหายแบบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปใช่แล้วก็หน่วยงานกํากับการบินหลายๆประเทศก็คือว่าถ้าโบอิงได้แก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วอาจจะต้องตรวจสอบเครื่องบินรุ่นซีรีส์แม็กซ์ใหม่ทั้งหมดเลยอืมเป็นกระบวนการในการสร้างความเชื่อมั่นใช่กลับมาใช่แต่จะกลับมาได้ไหม นั่นอีกเรื่องหนึ่งอ่าแต่ตอนนี้คือมีคู่แข่งที่ยิ้มแข่งแน่นอนอย่างเช่นแอร์บัสหลังจากที่เราแตะโบอิ่งมาละเราจะกลับมาถามเรื่องแอร์บัสบ้างว่าเมื่อมีคนจะบอกว่าชะลอหรือยกเลิกการสั่งโบอิ่งจะดสาเร็จแม็กซ์แปดก็ตามผลต่อแอร์บัสเป็นยังไงบ้างหลายๆสายการบินที่เคยสั่งแบบโบอิ n งแม้แต่ไลาอนแแเองตอนแรกเป็นลูกค้าแบบชั้นดีของโบอิ n งข่าวลือล่าสุดที่บูมเบิร์กรายงานก็คือหรือแม้แต่รอยเตอร์ก็คือว่า แล้วอแอร์กำลังอาจจะตัดสินใจที่จะ c a n เซิลออเดอร์ทั้งหมดกว่า200กว่าลำของของโบอิงเนี้ยไปสั่ง Airbus แทน Airbus รุ่นที่ชนกันตรงๆเลยคือรุ่น s ี r ีส์320ซึ่งจริงๆมันมี 319, 320, 321สื่อต่างประเทศก็ส่วนใหญ่จะรายงานว่าแล้วอแอร์กำลังสนใจ s ี r ีส์321ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจุคนเด็มไซส์เท่าๆกันกับ s ี r ีส์แม็ของ Boeing 320เราคุ้นเคยกันไหมถ้าเกิดอยากให้นึกภาพออก ถ้าซีรีส์320เราจะนึกภาพก็คือเครื่องบินของแอร์เอเชียครับคือใช้ซีรีส์ของ Airbus หมดเลยอืมอ่าซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงฟังดูแล้วมีแต่สิ่งดีๆ Airbus ัส Air จะยิ้มเลยใช่ไหมว่าใช่เปลี่ยนจากสั่งเจ้าหนึ่งมาสั่ง Airbus แทนแต่จริงๆก็คือปัญหามันไม่ได้จบตรงนั้นก็คือถึงแม้ Air Bu ัจะดีใจแตกกำลังการผลิตของ a i r b u ัตอนนี้ก็คือเต็มไปแล้วเต็มแล้วก็ภาพแล้วแล้วก็ออเดอร์ก็คือ ค้างอีกยาวเลยแอร์บัสเมื่อกี้เราคุยกันตอนแรกว่าโบอิงผลิตได้ประมาณเดือนละ60ลำใช่โดยประมาณแอร์บัสนี่ก็ประมาณประมาณ60บวกลบอะไละ่กันกับเกณฑ์เดียวกันใช่โอ้โหถ้าอย่างนี้ลองนึกภาพว่าถ้ายอดที่ค้างอยู่ของโบอิงประมาณ4ี่พันใช่จะครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าหรือห้าพันได้ซ้ำอ่ะโยกมาแอร์บัสนี่คือตายเลยนะคือหมายควากลายเป็นว่าแล้วไม่ใช่อะไรตอนนี้คือออเดอร์แอร์บัสนี่ยเยอะกว่า ออเดอร์โบอิงที่แบบ737 MAX ดซ้วยซ้ําคือตอนนี้ออเดอร์ค้างอยู่ประมาณแบบ5 0 0 0ถึง6,000ลำคือออเดอร์ค้างก็มีอยู่แล้วถ้ามมีออเดอร์ใหม่มาโปเข้าไปอีกใช่มันมีทางออกอื่นไหมถ้าเราไม่อยากถ้าเขาถ้าสายการบินจะไม่โยกมา Airbus สมันมีทางออกอื่นไหมมันก็มีทางออกก็คือว่าไปสั่งรุ่นรุ่นรองลงมาอย่างเช่นเปลี่ยนสามเจ็ดเปลี่ยนรุ่นอ่าใช่มาเป็นรุ่น8ปดร้อยเก้าร้อยนั้นใช่ก็เพื่อจะต่อรองราคาให้มันลงมาก็ได้ใช่ก็คือว่าสายการบินอาจจะใช้วิธีกดดันวว่่่าาาาตออรงค เฮ้ยอย่างนั้นก็ลดให้สิแต่คือ,อยังสั่งกับโบอิงอยู่นะอาจจะต้องเพิ่มความปลอดภยัยเพิ่มแก้ปัญหาตัวนี้ไปด้วยอะไรเนี้ยถ้าไปสั่ง Air ์บัสอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องรอแบบนานมากนานมากแล้วอีกอย่างก็คือว่าถ้าสมมติว่าไปเช่าเครื่องจากบริษัทที่เช่าเครื่องบินอย่างเงี้ยไม่ได้แน่ใจเสมอว่าจะมีเครื่องบินที่ให้เช่าเนี่ยจำนวนมากพอที่แบบว่าจะให้บริการได้เรียกว่าพอมองแล้วมันเหมือนอยู่ในสถานะ สภาพที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกทุกฝ่ายเลยนะชคือ Airbus สก็เหมือนจะได้ดีแต่ก็เกินกําลังพปแล้วเกินกําลังการผลิตไปแล้วตัวโบอิ n งเองก็คงไม่ชอบหรอกที่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยแลวคงต้องรีบแก้แต่สายการบินก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันเพราะว่าอยากได้เครื่องใหม่อะแต่แต่มันก็มีแบบคู่แข่งอีกหลายแต่มันเป็นรายเล็กมากก็คือบริษัทของจีนเงี้ยที่ซึ่งผลิตเครื่องคล้ายๆกับ Airbus สมาแต่ก็คือมันก็มีบินไม่ไม่กี่ลำแต่ก็คือว่าคุณสามารถผลิตออเดอร์ได้เท่ากับ Airbus สหรื โบอิงได้หรือเปล่านั่นคือคําถามแรกคําถามที่2ก็คือว่าเครื่องบินรุ่นนี้ของจีนก็คือว่ายังไม่ได้บินแบบเป็นทางการสักทียังไม่มีสายการบินไหนของจีนที่บอกว่าสั่งเครื่องรุ่นนี้มาใช้ก็คือรุ่น4919ของในประเทศจีนก็เหอะตอนนี้ก็คือสายการบินก็กินไม่เข้าใครไม่ออกสายการบินที่สั่งกับโบอิงอาจจะต้องแบบดาวสเปคลงมาอย่างเงี้ยใช้แบบรุ่น8 0 0หรือ900แทนแล้วอาจจะต่อราคา กดราคาโบอิงอีกสุดท้ายก็คือโบอิงก็เสียทั้งความเชื่อมั่นเสียทั้งเงินเสียทั้งอะไรเยอะแยะมากมายในเกมนี้แล้วก็อาจจะเสียลูกค้ารายใหญ่ด้วยเครื่องบินตอนนี้อาจจะใช้แบบโบอิงอยู่แต่คือในอนาคตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นลูกค้าโบอิงต่อหรือเปล่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะพอเห็นภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโบอิงเองไล่มาจถ,ถึงปัญหาการแก้ไขผลกระทบต่างๆเมดคงช่วยสรุปอีกนิดนึงตอนนี้ภาพต่อไปของโบอิงมันจะเป็นอะไรและเราควรจะแบบใส่ใจตรงไหนเป็นพิเศษ เราก็ต้องรอดูต่อไปว่า Boeing จะสามารถฟื้นความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเครื่องบินรุ่นนี้ได้มากแค่ไหนโดยเฉพาะซีรีส์แม็กซ์อย่างที่2ก็คือว่าเกมนี้มันคือเกมเดิมพันของ Boeing กับกับมูลค่าแบบการสั่งเครื่องบินแบบหลายแสนล้านเหรียญอย่างเงี้ยซึ่งเกมนี้ก็คือคู่แข่งแบบนั่งอยู่เฉยๆก็แบบมีออเดอร์มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ปัญหาก็คือมันก็จะเป็นเกมที่กินไม่เข้าขายไม่ออกของทั้งสายการบินแล้วก็บริษัทผลิตเครื่องบินเพราะว่าสายการบินราคาประหยัดพวกโลคอร์ดแอร์ไลน์เงี้ย คือใช้เครื่องบินกันเยอะมากทุกคนทั่วโลกเนี้ยก็คือผลิตเครื่องบินทบแทบจะไม่ทันแล้วทุกวันนี้เราก็เดินทางด้วยเครื่องบินกันบ่อยมากเราเรียกว่าเครื่องบินกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดแล้วดังนั้นถ้าโบอิงก็ต้องเร่งเร่งมือแล้ว่ะเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็ตามเม็ดคุมก็จะนําเสนอผ่านบรอินไซต์อยู่แล้วละ่ะหรือถ้าเกิดมีแง่มุมอื่นๆเราอาจจะมาเล่าไปนพอดแคสต์เป็นเรื่องของเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นโบอิงแอร์บัส หรือสายการบินในตอนต่อๆไปใช่บทสรุปจริงๆก็คือว่าสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยไอเครื่องรุ่นนี้ที่มันตกเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรซึ่งคิดว่าอีกไม่นานเราจะรู้คําตอบกันว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นยังไงก็ฝากติดตามผ่านแบรน์อินไซด์นะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ